Hello, hello everyone. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป.3ทุกคนนะคะ Okay, today I am back in the new topic. วันนี้ครูก็กลับมาในบทใหม่นะคะในหัวข้อใหม่แล้วซึ่งบทนี้นะคะมีชื่อว่า Whose purse is it? Whose purse is it? ทีนี้นะคะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมครูก็ได้ให้นักเรียนนะคะโจทย์คำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ possessive adjective จำได้หรือเปล่าเอ่ย possessive adjective คืออะไรนั่นเองคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะคะแสดงว่าวันนี้นะคะในบทนี้แน่นอนต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนนะคะเราจะบอกว่าอันนี้เป็นของเราอันนั้นเป็นของคนนั้นอันนู้นเป็นของคนนี้นะคะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะแล้วก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมที่ครูได้ให้นักเรียนจดไปเมื่อวันจันทร์ด้วยนะคะโอเค let's go ไปดูกันเลยโอเค whose umbrella is it whose umbrella is this it isn't my umbrella is this your umbrella kid no it isn't it's the teacher's umbrella no it isn't it's the teacher's umbrella โอเคค่ะทีนี้ในบทสนทนาหน้านี้นะคะอันนี้นักเรียนเห็นคำไหนบ้างเอ่ยที่เป็น possessive adjective หรือคำศัพท์ที่เราจดไปแล้วเมื่อวันจันทร์นี้นะคะโอเคคำแรกเลยก็คือคำว่า mine นั่นเองนะคะคำที่สองก็คือคำว่า your นะคะ mine and your ทีนี้เรามาดูกันว่า4คนนี้เขามีบทสนทนากันว่าอะไรนะคะ whoseUmbrella is this. Umbrella คืออะไรลูก Umbrella คืออันนี้นะคะนั่นเอง Whose umbrella is this? คำว่า whose อันนี้นะคะแปลว่าของใครแสดงว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาถามว่าอะไร Whose umbrella is this? ร่มคันนี้เป็นของใครเด็กผู้หญิงก็เลยบอกว่า It isn't my umbrella Isn't เป็นรูปย่อของ is not แสดงว่าใช่ของเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมไม่ใช่นะคะ It isn't my umbrella มันไม่ใช่ร่มของฉันแสดงว่า my แปลว่าของฉันนะคะแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ The chubby boys เขาก็เลยถามว่า Is this your umbrella Kate เขาถามคนนี้นะคะคนนี้ชื่อว่า Kateเขาถามเคทว่า Is this your umbrella, Kate? แล้วมันใช่ร่มของเธอหรือเปล่าของเธอของคุณได้หมดเลยนะคะคำว่า your ได้2คำแล้วนะ mine ก็คือของฉัน your ก็คือของเธอหรือของคุณนั่นเอง Is this your umbrella, Kate? แล้วมันใช่ร่มของเธอหรือเปล่าล่ะ Kate?นะคะเขาก็เลยถามเห็นไหมคะว่าการถามคำถามถามได้2แบบเลยนะคะถ้าขึ้นต้นด้วย whose เราก็ตอบตรงไปเลยว่าอันเนี้ยสิ่งของอันนี้มันเป็นของใครใช่ไหมคะเวลาตอบเราก็ตอบไปเลยว่ามันเป็นของคนนั้นคนนี้ใช่ไหมแต่ว่าประโยคคำถามอันนี้เขาถามว่า is this your umbrella มันใช่ของเธอหรือเปล่าใช่หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบมันก็จะได้แค่ yes กับ no เท่านั้นทีนี้เคทเขาบอกว่าใช่ไหมคะเคทบอกว่า no it isn't มันไม่ใช่ร่มของฉันนะคะแต่มันเป็นร่มของใครมาดูซิ is the teacher's umbrella is the teacher's umbrella นะคะมันเป็นร่มของคุณครูนะคะทีนี้เรามาดูการประโยคนี้นะคะเห็นไหมคะว่าการแสดงความเป็นเจ้าของนอกจากเราจะใช้คำว่า my แล้วก็ your แล้วเรายังสามารถใช้ได้อีกตัวหนึ่งก็คือนี้ค่ะเราเรียกมันว่า apostrophe ไอ้ตัวเล็กๆนะคะเราเรียกมันว่า apostrophe apostrophe s ค่ะเราสามารถใช้อันนี้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของก็ได้เหมือนกันนะคะ
ต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ possessive adjective ก่อนนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับ my your และคำต่างๆที่เราจดไปเมื่อวันจันทร์ก่อนนะคะเดี๋ยว apostrophe ภาพหน้านะโอเคทีนี้ต่อไปอะไรต่อดูการ possessive adjectives ที่เราจดไปเมื่อวันจันทร์นักเรียนสามารถดูในสมุดของตัวเองตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะpossessive adjectives มีบ้างคำแรกเลย I คราวที่แล้วครูให้หนูจดจำได้ไหมคะ I ทำหน้าที่เป็น subject เป็นประธานของประโยคนะคะส่วน my ก็คือ possessive นั่นเองนะคะครูขอเขียนแบบนี้นะ possessive adjective นะคะก็คือคำที่มาแสดงความเป็นเจ้าของถ้า I มันแปลว่าฉันอันเนี้ยมันเป็นช่องแสดงความเป็นเจ้าของแหละเพราะฉะนั้นถ้ามันแสดงความเป็นเจ้าของเราจะบอกว่าอันนั้นมันเป็นของคนนั้นของคนนี้แน่นอนมันก็ต้องมีคำว่าของมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะไอคือฉันแล้วถ้าไมคือของใครก็คือของฉันนั่นเองไอ you แปลว่าเธอหรือคุณแล้ว your คือของใครของเธอหรือของคุณนั่นเองนะคะต่อไปมีอะไรอีกคะWe we คือใครคะ we ก็คือพวกเราเพราะฉะนั้น our ก็คือของพวกเราต่อไป they คือใครพวกเขาเพราะฉะนั้น they จะเป็นของพวกเขาโอเคก่อนจะไปหน้าต่อไปนะคะเรามาดูกันก่อนนะrepeat after me ออกเสียงตามครูนะคะ my your our their one more time my your our their สมมุติถ้าเราจะบอกว่าอันนี้คือปากกาของฉันเราจะพูดได้ว่าอะไรก็เป็น this is ของฉันหนูก็เอามาใส่ซิของฉันอันไหน this is my pen this isMy pen แต่ถ้าจะบอกว่านี่คือปากกาของเธอ This is your pen แต่ถ้าจะบอกว่านี่คือปากกาของพวกเรานะ This is our pens แต่ถ้าจะบอกว่าอันนี้คือปากกาของพวกเขา This is their pen This is their pen โอเคนะคะต่อไป He คือใครคะ Heคือเขาคนนั้นที่ใช้แทนผู้ชายนั่นเองนะคะทุกคนที่เป็นผู้ชายที่มีเพศชายนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่า he หรือเป็นชื่อของเขาก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น his ของเขาที่เป็นผู้ชายไม่ she he หมายถึงผู้ชายจำได้ไหม she คือหล่อนที่หมายถึงทุกคนที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น her ก็จะเป็นของหล่อนนะคะของผู้หญิงคนนั้นขอโทษนะคะลายมือช่วยนิดนึงโอเคต่อไป it ในที่นี้เราจะใช้แทนอะไรลูกใช้แทนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะ it แปลว่ามันนะคะส่วน it's อันนี้ก็คือของมันนั่นเองโอเคนะ his heris her อันนี้เป็นของผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าอะไร this is his pen ถ้าเป็นของผู้หญิงคนนั้นล่ะ this is her pen และถ้าจะบอกว่าเป็นของมันล่ะเป็นของหมาตัวนั้นอ่ะ this is its pen โอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนที่เราจะไปว่ากันด้วยเรื่องของ possessive adjective ต่อนะคะเรามาขั้นกันด้วยคำศัพท์ก่อนนะโอเค do you know what is it รู้ไหมว่าอันนี้คืออะไร do you know what is it repeat after me comb c o m b comb wallet w a l l e t wallet purse purse purse
Skateboard. 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 Boat. Boat. B-O-A-T. Boat. Balloons. Balloons. B-A-L-L-O-O-N-S. Balloons. โอเคจำได้ไหมเอ่ยมาเรามาลองดูกันซิว่านักเรียนจำได้ไหมโอเค what is it? Is a comb. Comb. What is it? Is a wallet. Wallet. What is it? Is a purse. Purse. ดูนะคะ wallet กับ purse คือกระเป๋าใส่เงินเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ wallet จะเป็นกระเป๋าเงินของผู้ชาย purse จะเป็นกระเป๋าเงินของผู้หญิงถามว่าถ้าผู้ชายอยากจะใช้ purse ได้ไหมได้ไม่ผิดนะคะผู้หญิงอยากจะใช้ wallet ได้ไหมได้ไม่ผิดค่ะแต่ด้วยมันเป็นการบอกตามรูปร่างลักษณะของสิ่งของนั้นๆ นะคะโอเค what is it is very easy can you remember what is itIs a skateboard. Skateboard. What is it? Is a boat. Boat. And the last one, what is it? What are these? These are balloons. Balloons. Yeah, อย่าลืมนะคะ you have to add s ต้องมี s นะคะเพราะว่า balloons มันมีมากกว่าหนึ่งลูกโอเคไหมคะโอเคต่อไปดูซิเด็กผู้ชายคนนี้เขาถามว่าอะไร Whose comb is it? เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าคำว่า whose แปลว่าอะไรคะของใครเขาถามอะไรของใคร Whose comb is it? We เป็นของใคร Is my comb? Is my comb? ของใคร We นี่เป็นของใครของฉันนั่นเอง NextWhose boards are these? Whose boards are these? เห็นไหมคะพอ boards มีมากกว่าหนึ่งอัน is มันก็จะเปลี่ยนเป็น are และ is this เมื่อกี้ก็เปลี่ยนเป็น these และโอเคนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนเพิ่มให้ทีหลังนะ Whose boards are these? They are our boards. They are our boats คือเรือของใคร our ของใครคะของพวกเรานั่นเองนะคะ they are our boats ของพวกเรานะโอเคทีนี้เราจะมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะ listen carefully and then repeat after me อ่านตามครูนะคะต้องตั้งใจอ่านนะเผื่อวันไหนครูสอบนะคะให้นักเรียนอ่านสอบขึ้นมานักเรียนก็ต้องอ่านให้ได้นะคะเพราะฉะนั้น please pay attention and listen carefully and try to read after me นะคะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วก็พยายามทดลองนะคะพยายามที่จะอ่านตามครูนะคะแล้วก็ทำมันซ้ำๆนะคะหลายๆครั้งนักเรียนก็จะสามารถอ่านได้เองนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะ Is this Bob's book? Is this Bob's book? Is this Bob's book? Yes, it isIs Bob's book? Yes, it is. It is his book. Okay, one more time. Is this Bob's book? Is this Bob's book? Is this Bob's book? Yes, it is. It is Bob's book.Yes, it is. It is his book. Okay, เห็นไหมคะในนี้เราเจอคำว่า his. เราเจอคำว่า his. His ที่นี้มันก็มาแทน Bob's เองใช่ไหมคะ His ที่นี้มันก็มาแทน Bob's สมมุติว่าครูมีแบบฝึกหัดให้หนูทำใช่ไหมคะให้หนูเอาคำ possessive adjective คำที่ใช้แทนคำนามแสดงความเป็นเจ้าของเนี้ยใช้แทนชื่อคนหนูจะทำได้ไหมคะหนู
ได้แน่นอนครูเชื่อว่าหนูต้องทําได้นะคะเราก็แค่ดูชื่อคนหรือว่าดูผู้คนที่เขาให้มาเนี่ยว่ามันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมันมีมากกว่าหนึ่งมันเป็นใครมันเป็นคําว่าอะไรนะคะเสร็จแล้วเราก็แค่เอาไอ้พวก his her their our my its อะไรพวกนั้นนะ your นะคะเข้าไปแทนที่นั่นเองอย่างเช่นอันนี้ Bob คือผู้ชายคนที่ชื่อว่า Bob เราก็เอาของผู้ชายคนนั้นมาใส่ก็คือคำว่า his แทนนั่นเองนะคะแบบนี้นะโอเค one more time ลองอ่านไปพร้อมๆกูนะคะโอเค one two three is this Bob's bookIs this Bob's book? Is this Bob's book? Yes, it is. It is Bob's book. Yes, it is. It is his book. Okay. Book. เขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงอะไรของ Bob เขาพูดถึงอะไรของผู้ชายคนนี้ Book ก็คืออันนี้นั่นเองโอเคต่อไปAre these Sandy's socks? Are these Sandy's socks? Are these Sandy's socks? Yes, they are. They are Sandy's socks. Yes, they are. They are her socks. One more time. Are these Sandy's socks?Are these Sandy's socks? Are these Sandy's socks? Yes, they are. They are Sandy's socks. Yes, they are. They are her socks. ในที่นี้เราเห็น possessive adjective คำว่า her ซึ่ง her ในที่นี้แทน Sandy's สรุปแล้ว socks คืออันนี้นะคะSocks คืออันนี้นะสรุปแล้ว whose socks are these socks อันนี้เป็นของใครเป็นของ Sandy หรือเราสามารถเปลี่ยนเป็น her socks ได้นะคะโอเคนะโอเค one more time ขออีกรอบหนึ่งนะคะตามครูอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโอเค let's go 1 2 3 are these Sandy's socks are these Sandy'sSocks. Are these Sandy's socks? Yes, they are. They are Sandy's socks. Yes, they are. They are her socks. Okay, and the last one. Is this your drum? Is this your drum? Is this your drum? Yes, it is.Yet is it is my drum is my drum one more time is this your drum is this your drum is this your drum yes it is my drum it is my drumโอเค drum ก็คืออันนี้ใช่ไหมคะ drum is this your drum is this your drum yes it is yes it is this is my drum it is my drum อันนี้ไม่ต้องมีอะไรเข้ามาแทนเพราะว่า my มันคือของใครของฉันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนี่เราได้คำศัพท์ใหม่3คำอันแรกเลยนี่คืออะไรคะ what is it is a book very good what are thesThey are socks. Socks. What is it? It's a drum. Drum. Okay. ต่อไปทีนี้นะคะกิจกรรมข้างอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าถัดไปจากที่เราอ่านเมื่อกี้ที่เราเมื่อกี้มันอยู่ในหนังสือใช่ไหมคะหน้าที่55โอเคนะคะหน้าที่55นักเรียนก็ฟังคลิปซ้ำๆนะแล้วก็เอาไปฝึกอ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวเผื่อวันไหนครูสอบนะโอเคนะคะต่อไปนักเรียนเปิดไปหน้าที่56ค่ะเราก็จะเจอกับแบบฝึกหัดอันนี้ใช่ไหมคะ How well did you read look math and completeจากที่เราอ่านไปเราจำได้หรือเปล่าเราจับใจความได้ไหมว่าของแต่ละอย่างเป็นของใคร whose books
is it? Whose socks are these? And whose drum is it? Book เป็นของใคร socks เป็นของใคร แล้วก็ drum เป็นของใคร นะคะ เดี๋ยวสักครู่นะคะครูรู้สึกเหมือนครูน่าจะพิมพ์ผิดหรือเปล่า Let me check first เดี๋ยวแป๊บนึงนะI'm sorry เดี๋ยวครูจะเปลี่ยนนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครูขออนุญาตเปลี่ยนอันนี้นะคะเพราะว่าจริงๆมันต้องเป็นคำว่า Bob and Sandy I'm sorry โอเคโอเคนะคะทีนี้จำได้หรือเปล่าเอ่ย book เป็นของใคร socks เป็นของใครแล้วก็ drum เป็นของใครหนูจำได้แล้วนะคะถ้ายังจำไม่ได้กลับไปดูหน้าเมื่อกี้นะคะหน้าที่55เมื่อกี้นี้นะคะถ้ายังจำไม่ได้นะกลับไปดูถ้ารู้แล้วให้หนูโยงเส้นจับคู่เลยนะคะครูทำให้ดูตัวอย่างหนึ่งข้ออย่างเช่น book เป็นของใครเมื่อกี้นี้ที่เราอ่าน book เป็นของใคร book เป็นของ book เป็นของบ๊อบเราก็โยงบุ๊กมาหาบ๊อบเลยนะคะโอเคนะโอเคอีก2ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนทำเองนะคะโอเคต่อไปยังมีข้างล่างอีกเขาก็จะมีประโยคมาให้3ประโยคด้วยกันให้นักเรียนเติมคำลงไปในช่องว่างนะ It is the book It is the book มันคือหนังสือของใครคะของบ๊อบเองนะคะของบ๊อบหรือถ้าใครอยากจะเติมคำว่า his ได้ไม่ผิดนะคะนักเรียนเลือกเลยนะว่าจากที่เรียนอ่านมาเนี่ยนักเรียนจะเติม Bob's หรือ his ได้ไม่ผิดนะเลือกเติมคำใดคำหนึ่งนะคะไม่ต้องเอามาทั้งสองคำนะต่อไป they are the good socks socks ของใคร sandies หนูก็เติม sandies ไปหรือเติมคำว่า her ก็ได้เพราะเราเรียนเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะ his herง่ายมากค่ะ is the drum drum ของใครคะไม่โอเคแค่นี้เองนะคะเรียบร้อยโอเคยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนดูค่ะนั่งกิจกรรมนะคะกิจกรรมอันนี้อยู่ในหนังสือหน้าที่62นะคะเพจ62นะคะเพจ62หน้าที่62ของนักเรียนนะคะเขาบอกว่าอะไรให้นักเรียน complete the sentences my his her our their ให้นักเรียนนะคะเติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้เลือกใช้คำ my his her our their มันควรจะเติมคำไหนมาดูกันเลยที่ข้อแรกนะคะข้อที่หนึ่ง this is my motherJud name is Rose. เขากำลังเขาบอกว่าเนี่ยคือแม่ของฉัน Judd name is Rose. ของใครเขาพูดถึง mother ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น mother ถึง mother name is Rose. ชื่อของใครคือชื่อของ mother. ชื่อของ mother จะใช้ว่าอะไรชื่อของแม่ชื่อของผู้หญิงคนนั้นแม่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นของผู้หญิงคนนั้นก็คือคำว่ากลับไปดูซิกลับไปดูลังซิก็คือคำว่า her นั่นเองทีนี้อันนี้มันเป็นจุดสูงสุดใช่ไหมคะอันนี้มันขึ้นต้นประโยคเพราะฉะนั้นตัว h เป็นพิมพ์ใหญ่ให้คุณนะคะโอเคต่อไป number two I have two dogs I have two dogs they are the dogs ฉันน่ะมีหมาสองตัวพวกมันน่ะเป็นหมาของใครฉันมีหมาสองตัวของใครเอาอะไรมาแทนที่ของฉันหนูเติมไปเลยของฉันเติมคำว่าอะไรเติมเองนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเค number 3 we are from Japan we are from Japan your houses are in Japan พวกเรามาจากประเทศญี่ปุ่นบ้านของใครบ้านของพวกเราของพวกเราดูสิคำว่าอะไร are in Japan บ้านของพวกเราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะโอเค number 4 Joe has a t-shirt
Joe has a t-shirt. It is a good t-shirt. Joe มีเสื้อยืดแล้วมันเป็นเสื้อยืดของใครล่ะมันเป็นเสื้อยืดของโจดูจากชื่อแล้วโจเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นของผู้ชายจะใช้คำว่าอะไรเติมเอาเองนะคะเติมเอาเองนะโอเค the last one Ben and Kate are my friends the good father is chubby Ben and Kate Ben มีหนึ่งคนและ Kate อีกหนึ่งคนแปลว่าและ Ben และ Kateมีเรารวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นพวกเขาใช่ไหมคะเบนและเคทเป็นเพื่อนของฉันแล้วพ่อของพวกเขาพ่อของเบนและเคทเนี่ยพ่อของพวกเขาเนี่ยของพวกเขาต้องเติมคำว่าอะไรหนูเอามาเติมโอเคนะคะโอเคสำหรับกิจกรรมวันนี้น่าจะมีแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวนักเรียนก็ทำวันนี้ไม่มีในสมุดนะคะมีเฉพาะในแบบฝึกหัดนะมีแบบในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนก็ดูคลิปไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยนะคะนักเรียนครูตั้งใจทำคลิปมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนได้ดูนะคะเพื่อศึกษาหาความรู้นะครูก็ตั้งใจทำด้วยยุคสถานการณ์แบบนี้นะคะครูก็ตั้งใจอย่างเต็มที่สุดแล้วเพื่อที่ครูก็อยากจะสอนนักเรียนนะคะแต่ก็เข้าใจว่าบางคนเนาะผู้ปกครองต้องไปทำงานใช่ไหมคะก็น่าจะส่งเป็นคลิปมาก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเราสามารถมาดูย้อนหลังได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ดูซ้ำๆซ้ำๆกด stop คลิปไว้ก่อนได้เลยนะคะแต่ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจจริงๆก็สามารถทักแชทมาโทรมาถามคุณครูได้โดยตรงเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ goodbye see you next time